ต้นนี้ได้เงินเป็นแสนนะครับพอติดลูกแล้วโซมไหมครับกิ่งแห้งมีไหมครับไม่มีนะครับนี่ความสมบูรณ์ผมถึงแนะนำว่าคนไหนที่ใช้เคมี 100% จะมีปัญหากิ่งแห้งยอดแห้งถ้าเป็นอินทรีย์เคมีนี่พิสูจน์ได้นะครับอยากให้ลองเนี่ยดูได้ทั้งแปลงเลยเนี่ยแต่ดูนะครับปกติถ้ารุ่น25ปี30ปีกิ่งยอดมันจะด้วนเพราะมันแห้งลงมาบางครั้งเอาติดลูกเยอะพอติดลูกเยอะนี่กิ่งแห้งยอดแห้งไฟท็อปลงท่านผู้ชมผมถึงพาตะลุยสวนมาดูเพราะว่าคนทำทุเรียนถ้ากิ่งแห้งยอดแห้งแล้วมันตายปีต่อไปเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องผลผลิตตกต่ำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสว่างพวงแถวนะครับพาท่านผู้ชมตะลุยสวนมาที่ตำบลหาดใหญ่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นสวนทุเรียนของอบต.ศรีจันทร์เรืองศรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมตะลุยขึ้นไปดูนะครับวันนี้มาออกกำลังกายด้วยกันนะครับตามผมมานะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าดูต้นทุเรียนนี่ตะไคร่น้ําเกิดนะครับฝนตกนี่เขาบอกว่าเพิ่งหยุดตกไป3วันนี้แล้วบ้านเราจะให้น้ําอาทิตย์ละครั้งตายหมดครับทุเรียนดูอยากให้ดูนะครับท่านผู้ชมทุเรียนที่นี่เป็นล้านต้นนี่ของแท้นะครับในหุบเขานี่ทุเรียนทั้งนั้นแล้วตามผมมาดูฝั่งนี้สักหน่อยนึงทุเรียนทั้งนั้นนะครับนี่คือแหล่งใหญ่เลยทุเรียนล้านต้นดูฝั่งนี้เลยครับในหุบเขาตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปพบกับเจ้าของสวนผมอยากจะถามว่าที่ใช้ปนินทองเนี่ยมันดีจากปุ๋ยตลาดยังไงจากใช้ปนินทองนะคะตั้งแต่ว่าเริ่มใช้มาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับก็ความรู้สึกจากที่ใช้ไปนะคือปุ๋ยมันย่อยสลายง่ายมันละลายง่ายมันไม่เหมือนกับปุ๋ยตัวอื่นแล้วก็มันเวลาต้นเล็กๆเนี่ยขอพูดว่ายังไงอ่ะคือพอเราใส่แล้วเขาเรียกว่าปุ๋ยขบต้นปุ๋ยขบต้นอ่ะระบบขบรากหรือว่าทำให้ใบร่วงอะไรแบบนี้ไม่ใบไหม้แต่จากใช้ปลานินทองอ่ะคือใบจะไม่ไหม้ค่ะคือแตกใบอ่อนดีไหมแตกใบอ่อนดีกระทบความแรงได้ทนความแรงได้จ้ะทนแรงดีกว่าจ้ะจ้ะพอฝนมานะถ้าฝนมาเนี่ยรับรองละลายแน่นอนละลายจ้ะเสร็จแล้วใบเขียวนานไหมใบเขียวนานแล้วลูกก็สวยนะคะลูกสวยรูปทรงสวยมากเลยค่ะอ๋อน้ำหนักดีไหมน้ำหนักดีเออนี่แหละนี่แต่ผมถึงตามมาดูว่าใช้มาประมาณ 3-4 ปีแล้ว 3-4 ปีแล้ว 3-4 ปีแล้วก็การติดตลาดก็ดีมากปีนี้ได้กี่ตันเอาปีนี้ได้ประมาณ60ตัน60ตันเฉพาะแปลงนี้นะคะเฉพาะแปลงนี้แปลงนี้กี่ต้นฮะแปลงนี้ประมาณทั้งเล็กทั้งใหญ่นะประมาณ700ต้นค่ะ700ต้นนี่ที่ได้ผลผลิตหมดแต่มันมีต้นเล็กเยอะต้นใหญ่ตายไปเกือบหมดแล้วนี่แหละที่ตามมาเพราะว่าคนปลูกทุเรียนถ้าใช้เคมีหนักๆใช้สารเคมีมากๆสุดท้ายมันตายเลยต้องปลูกใหม่ปลูกใหม่นี่แหละผมนึกบอกว่าถ้าเอาอินทรีย์มาใช้นี่ต้นมันจะสมบูรณ์นะท่านผู้ชมที่ผมพาท่านผู้ชมตะลุยสวนมาหาของคุณพี่ที่เป็นอบต.นะครับพี่ศรีเนี่ยเป็นอบต.อยู่ที่ตำบลหาดใหญ่หาดใหญ่หาดใหญ่นะคะอำเภอหลังสวนเราก็เลยมาดูว่าทำไมถึงตัดสินใจใช้ปานินทองเริ่มแรกเดิมทีใครแนะนำน้องเซลก็ขึ้นมาหาแล้วก็กว่าจะได้เป็นตัวเทนอ่ะก็น้องเซลก็ลำบากทั้งหน่อยนะกว่าจะได้เป็นตัวเทนอ่ะต้องเอาไปให้ลงให้เขาดูก่อนใช้ดูก่อนต้องทดลองดูก่อนว่ามันงามจริงไหมมันดีจริงไหมพอทดลองแล้วก็ดีเลยก็บอกต่อกันไปอ๋อพอเราใช้ดีเราก็แนะนำเพื่อนบ้านด้วยค่ะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาดูต้นนี้นะทุเรียนเนี่ยให้ทายดูว่าทุเรียนต้นนี้กี่ปีไปพี่ศรีนี่เจ้าของสวนตัวจริงนะครับมาดูว่าทุเรียนต้นนี้กี่ปีแล้วนี่รถปานินทองบุกถึงที่เลยนะไปทุกที่ที่มีสวนทุเรียนนี่นะครับท่านผู้ชมผมอยากให้ผู้ชมทายว่าทุเรียนต้นนี้กี่ปีบางคนอาจจะ5ปี10ปี7ปีกี่ปีแล้วครับพี่ศรีนี่ต้นนี้อายุประมาณ25ปีค่ะ25ปีนะครับใครคิดว่าปลูกทุเรียนนี่กะว่าจะปลูก 6-7 ปีเนี่ยอันนั้นเขายังมันเล็กอยู่อันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนหมอนทองค่ะหมอนทองอายุ25ปีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นกลางคนแล้วล่ะกลางคนแล้วแต่ดูนะครับปกติถ้ารุ่น25ปี30ปีกิ่งยอดมันจะด้วนเพราะมันแห้งลงมา
บางครั้งเอาติดลูกเยอะพอติดลูกเยอะนี่กิ่งแห้งยอดแห้งไฟท็อปลงนี่แหละผมถึงบอกว่าคนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยปัญหามันจะน้อยเห็นไหมครับพอเก็บลูกเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมมาดูนะเนี่ยต้นไม่โซมเหมือนกับยังไม่เอาผลผลิตเลยนี่นะครับนี่เพราะว่าปกติแล้วนี่ถ้าเกิดว่าใบใหม่ไม่มานี่ใบรุ่นเก่าๆนี่มันจะร่วงพอร่วงแล้วนี่มันไม่มีตัวสังเคราะห์แสงมันก็จะกิ่งแห้งยอดแห้งช่วงบำรุงใบทำใบเนี่ยให้ปุ๋ยตัวไหนอยู่ช่วงบำรุงใบก็ให้15.5ค่ะ15.5ค่ะให้ต้นหนึ่งประมาณนี้กี่กิโลครับนี่5-6 กิโล5-6 กิโลนะครับ15เดือนหนึ่งให้กี่ครั้งก็อันนี้จะให้เดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งค่ะและครั้งนี้ช่วงจะเปิดตาดอกเปลี่ยนได้เปลี่ยนสูงเปิดตาดอกก็ใส่ตอง9เป็นตอง9นะครับท่านผู้ชมเปิดตาดอกตอง9เสร็จแล้วนี่ช่วงที่มันเป็นดอกเนี่ยเรายังให้ปุ๋ยไหมไข่ปลาตาปูเหยียดตีนหนูมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่ไม่ให้เลยฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวฉีดฮอร์โมนนี่คือฮอร์โมนฉีดทุก7 วัน10 วันก็น่าจะเป็น15 วันแหละ15 วันนะครับนี่ขนาดฉีดต้นทุนไปหน่อยนึงฉีด15 วันนะนี่แล้วคราวนี้ผมถามหน่อยเราจะไปเริ่มให้ปุ๋ยตอนไหนตอนหางแย้ไม่ให้หรือยังจะให้ประมาณขนาดลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่ไข่หานไข่หานลูกหมากอะไรแบบนี้ลูกหมากอย่างนี้นะครับเริ่มให้ต้นอย่างนี้เริ่มให้กี่กิโลครับนี่ก็จะทยอยให้เรื่อยๆนะให้น้อยแต่ให้บ่อย3กิโลถึง4กิโลแบบนั้นต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะเริ่มสตาร์ทที่3กิโลกี่วันให้ครับ2เดือนครั้ง2เดือนครั้งหลังจากบานดอกแล้วก็ใส่แค่2ครั้งเองค่ะ2ครั้งเองค่ะอ๋อแล้วคราวนี้จะไปเปลี่ยนปุ๋ยตอนไหนหรือตอง9จนเก็บผลผลิตเลยตอง9จนเก็บผลผลิตเลยโหอันนี้สวนนี้นะครับท่านผู้ชมตอง9จนเก็บผลผลิตเลยบางสวนเขาจะได้ลูกขนาด1กิโลเขาจะใส่7 30เขาบอกเบ่งดีผู้มันสวยเนื้อมันเยอะใช่แต่ของเราแล้วแต่อันนี้ตอง9อย่างเดียวปุ๋ยอะไรมาก่อนก็ใส่ก่อนได้เลยค่ะคือสำหรับปุ๋ยปนินทองเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ทำให้ผลแตกไม่ให้ผลแตกค่ะดอกไม่ร่วงดอกไม่ร่วงแล้วก็ขั้วเหนียวไม่ทิ้งลูกใช่แล้วผมถามพี่ปกติเนี่ยพี่สีคือคนปกติเขาทำทุเรียนถ้ามันติดดอกติดลูกนี่ถ้ายอดมันเดินแบบนี้นะเขากลัวของพี่กลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่กลัวเลยค่ะปล่อยให้ยอดมาเลยไม่มีร่วงเพราะว่าขนาดต้นนี้นะยอดมาเต็มหมดนะคะยอดมาเต็มหมดมีลูกประมาณ120ลูกต้นนี้ประมาณ120ลูกค่ะ120ลูกแล้วยอดเดินไม่มีทิ้งลูกนี่นะครับ120ลูกคูณจะคูณเท่าไหร่ดีเอาลูกสัก3กิโลสัก3กิโลครึ่งพอค่ะ420กิโลค่ะ420กิโลนะครับต้นนี้420กิโลก็คูณไปมันของเรามันจะส่วนมากนะต้นนี้น่าจะได้ถ้ากิโลละ100เอาได้ต้นนี้ 40,000 บาท 40,000 บาทแต่ของเราขายรวมเฉลี่ยแล้วได้กิโลละ135บาท135บาทนะครับนี่ขนาดผมเอาลูกตัวเลขกลมๆแค่กิโลละ100นะท่านผู้ชมต้นนี้เนี่ยมูลค่า 40,000 ขึ้นแต่ของเราจะไม่มีตุกไซจะไม่มีหนอนไม่มีลาดำค่ะอ๋อจะเป็นทุเรียนเกรด A ทั้งนั้นเกรด A เลยทรงสวยคำว่าเกรด A นี่ภูมันต้องมีกี่ค่ากี่ภู3ภูเล็กขึ้นไปอ๋อเพราะเราทำทุเรียนคุณภาพค่ะอืมแล้วก็เหมือนอย่างเวลาตัดนะเราจะตัดทุเรียน 80% อ๋อไม่ตัดทุเรียนอ่อนแน่โอ้ทุเรียนอ่อนไม่ได้ท่านผู้ชมถึงผมถึงพาตะลุยสวนมาดูเพราะว่าคนทำทุเรียนถ้ากิ่งแห้งยอดแห้งแล้วมันตายปีต่อไปเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องผลผลิตตกต่ำอันนี้นะครับเนี่ยพอเก็บผลผลิตหมดแล้วนี่นี่เห็นไหมใบมาแล้วฟื้นต้นง่ายทำใบสัก 2-3 รุ่นก็ถึงฤดูการออกดอกอีกแล้วคราวนี้ออกดอกก็ไม่พลาดนะครับฟื้นต้นก็ใช้15.5ค่ะ15.5สารปรับปรุงดินนะครับผมถึงตะลุยสวนมาถึงสวนพี่สีที่เป็นอบต.อยู่ที่ตำบลหาดยายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะครับว่าการทำยังไงเวลาออกดอกติดลูกมันถึงไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งดอกถ้าใบมันหนาใบมันสมบูรณ์อาหารมันเหลือเฟือนฝนมาก็ไม่ตกถึงว่ายอดมันเดินลูกก็ไม่ทิ้งดอกก็ไม่ทิ้งผมนึกอยากให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อคนทำทุเรียนทุกวันนี้ใช้ยามากเกินไปต้นโซมพอใช้มากๆบังคับมากๆไฟท็อปมาแล้วจะเห็นต้นยืนต้นตายกิ่งแห้งยอดแห้งในสวนนี้เนี่ยครับผมให้ดูความสมบูรณ์เลยว่าต้นนี้สมบูรณ์ไหม25ปีแล้วยังเหมือนทุเรียนสาวเลยดูใบเนี่ยเหมือนทุเรียนสาวเลยนะครับนี่แต่ถ้ายังมีอีกฝั่งโน้นยังมีอีกหนึ่งต้นนะได้ประมาณปีละเป็นแสนเลยต้นเดียวต้นเดียวเป็นแสนนะครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูต้นละแสนนะทุเรียนต้นนี้ได้เป็นแสนท่านผู้ชมคิดดูว่า
จะได้สักกี่ลูกกันฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับว่าผมอยากให้คนทำทุเรียนไม่เครียดเพราะอะไรช่วงเป็นดอกนี่ก็นอนไม่หลับช่วงติดลูกเล็กก็นอนไม่หลับเพราะว่ากลัวยอดมันเดินพอเรามาฉีดกดยอดต้นมันโทรมพอต้นมันโทรมนี่นะครับหลังจากเก็บผลผลิตแล้วเราต้องมาฟื้นต้นลำบากมันไม่กินปุ๋ยยอดมันไม่มาอันนี้ผมถามหน่อยว่าหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยกี่วันเราถึงให้ปุ๋ยฟื้นต้นนี่ไม่เกิน1เดือนค่ะไม่เกิน1เดือนค่ะเร็วได้ยิ่งดีเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้ามันติดลูกเราลูกกันไปเนี่ยมันมีอาหารติดไปเยอะมันสูบออกจากต้นจากใบมันเยอะหลังจากเก็บผลผลิตแล้วนี่ให้ปุ๋ยเลยอย่าไปรอให้มันพักต้นนะครับท่านผู้ชมยอดมันจะมาเร็วพอยอดมันมาเร็วเราจะให้ทำใบได้หลายรุ่นพอถึงฤดูการติดลูกเราจะไม่พลาดแล้วจะติดดกถ้าใบสวยใบหนาทำไม่ยากนะครับผมฝากแนะนำหน่อยนะว่าปุ๋ยปานินทองทุกสูตรเป็นอินทรีย์เคมีฝานแล้วจะเขียวนานแล้วใบใหญ่ๆเองใบจะหนาเองนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปดูต้นทุเรียนต้นละแสนค่ะเป็นยังไงต้นขนาดไหนนะครับตามผมมานะครับวันนี้มาดูทุเรียนต้นนี้เนี่ยครับดูลักษณะเชือกโยงเลยครับว่าเชือกโยงเยอะไหมต้นนี้ได้เงินเป็นแสนนะครับคิดดูว่าถ้าลูกละกิโลละ100บาทนี่ต้องได้กี่ลูกลูกละ3กิโลนี่เป็นแสนนะครับนี่300ลูกขึ้นนี่มาดูนะครับนี่ดูว่าพอติดลูกแล้วโซมไหมครับกิ่งแห้งมีไหมครับไม่มีนะครับนี่ความสมบูรณ์ผมถึงแนะนำว่าคนไหนที่ใช้เคมี 100% จะมีปัญหากิ่งแห้งยอดแห้งถ้าเป็นอินทรีย์เคมีนี่พิสูจน์ได้นะครับอยากให้ลองเนี่ยดูได้ทั้งแปลงเลยเนี่ยดูได้ทั้งแปลงเลยส่องดูทั้งแปลงส่องดูได้ทั้งแปลงเลยท่านผู้ชมดูว่าชันขนาดไหนนี่บนเขานะครับเนี่ยถ้าล้มลงไปมีที่เกาะ นะถึงข้างล่างเลยนะครับวันนี้ตะลุยมานี่บนเยอะบนถ้าทางเหนือเขาเรียกบนดอยนะครับชันขนาดไหนครับนี่ปลูกได้สบายเก็บได้ด้วยนะครับสบายเลยนะครับหนุนดูไอโยงนี่ไม่ใช่ว่าโยงอะไรนะครับโยงลูกมันไม่ให้กิ่งมันฉีกคิดดูว่าต้นนึงจะติดมากน้อยขนาดไหนแล้วเก็บผลผลิตเสร็จแล้วนี่ต้นไม่โทรมกิ่งไม่แห้งนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากพี่สีหน่อยผมมาแล้วก็ต้องแหล่งใต้แหละแหล่งใต้นะอยากให้รายงานตัวว่าพี่สีเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนถ้าเกิดอยากจะมาเยี่ยมสวนเชิญมาแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะลองปานินทองเนี่ยมาลองได้ที่ไหนมาซื้อได้ที่ไหนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวสวนทุกคนนะคะอ๋อเขาเป็นภาษาตายนะคะเขาเป็นภาษาตายพวกเราเด็กสงขลาค่ะเด็กสงขลาค่ะมาอยู่ชุมพรนะคะกานี่เป็นแปลงเรียกง่ายๆว่าแปลงสาธิตของปุ๋ยปานินทองนะคะปานินทองใช้มาประมาณ3ปีแล้วค่ะก็มีความรู้สึกว่าประทับใจมากเลยค่ะตั้งแต่ชายปลานินทองมาผลผลิตเราไม่เคยตกต่ำนะคะจะได้ดีอยู่ตลอดทีนี้เป็นส่วนของผีเหลืองซี่เองนะคะเป็นอบต.ของตำบลนาดใหญ่นะคะบริหารส่วนตำบลนาดใหญ่หมู่ที่13ตำบลนาดใหญ่อำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะถ้าว่าท่านใดที่อยากจะศึกษาวิธีการทำสวนกับปุ๋ยปลานินทองเคมีอินทรีย์นะคะต้องการทดลองใช้มาได้ที่ร้านที่จัดการเกษตรนะคะหรือว่า Facebook ก็ได้นะคะทางไลน์ก็ได้นะคะไลน์มันจะมีไลน์ของที่จัดการเกษตรนะคะหมู่13บ้านห้วยสายข้าวให้พ่อแม่พี่น้องดูได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของเรานะคะชายปลานินทองมาตลอดนะคะมีความรู้สึกว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะคะหากท่านใดต้องการโทรมาก็ได้ค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะเบอร์โทร0987289642ค่ะและอีกเบอร์นึงนะคะ0854782779ค่ะเป็นเบอร์ของผีที่เองนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับนี่แหละครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่มาดูสวนเลยว่าสวนปัญหาน้อยมากเก็บผลผลิตแล้วใบยังดำใบยังสวยเหมือนกับต้นทุเรียนไม่ติดลูกเลยเพราะอินทรีย์เคมีนี่จะทำให้1เวลาปลดปล่อยอาหารไปให้ลูกมันจะไม่หมดสักทีเดียวใบมันหนาใบมันสวยก็เลยตะลุยสวนมาพิสูจน์ที่นี่นะครับถ้าท่านไหนอยากจะลองโทรหาทางพี่สีได้เลยเพราะว่าพี่สีนี่ทำงานทั้งเทศบาลทำงานทั้งที่บ้านนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลานี่ต้องล็อกตัวมานะนี่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สีครับสวัสดีครับ